อยากให้ทุกคนอ่ะให้กำลังใจติได้กบด่าได้แต่แค่แบบกำลังใจมันก็สำคัญกับตัวพวกเราอ่ะอาจจะมีแมทนู่นนี่แมทนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ไปกับเราแบบค่อยดูเราเติบโตแล้วก็ก้าวผ่านอุปสรรคที่เราเจออ่ะไปด้วยกันเกิดเป็นดราม่าร้อนๆในกลุ่มแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเนื่องมาจากผลการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลโดยพวกเธอลงแข่งขันทั้งหมด4เกมแต่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยผลงานของทีมตบลูกยางสาวไทยในสนามที่2ประกอบไปด้วยแพ้เยอรมนี1-3เซตแพ้สหรัฐอเมริกา0-3เซตแพ้เซอร์เบีย2-3เซตและแพ้โครเอเชีย0-3เซตเก็บได้เพียง1แต้มจบสนามนี้ทีมไทยอยู่อันดับ13แข่ง8นัดชนะ2แพ้6มีอยู่8คะแนนและแน่นอนว่าเมื่อผลงานคือแพ้รวดแฟนๆวอลเลย์บอลย่อมออกอาการผิดหวังและมีการโพสต์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักกีฬาการแก้เกมของโค้ชการแสดงออกของสาวไทยที่เล่นกับกล้องในสนามรวมถึงการบริหารงานของสมาคมวอลเลย์บอลที่หลายคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นการรับผิดชอบผลงานด้วยการลาออกของทั้งนายกสมาคมและโค้ชด้วยอย่างไรก็ตามเหมือนจะมีบางโพสต์และบางความคิดเห็นที่วิจารณ์อย่างรุนแรงจนแฟนๆด้วยกันยังต้องออกมาปรามว่ากีฬามีแพ้มีชนะและคิดว่ากว่านักกีฬาจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คงต้องพยายามมามากเหมือนกันบางรายถึงกับอินบ็อกซ์ไปหานักกีฬาเป็นการส่วนตัวอย่างเช่นในกรณีของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดที่มีแฟนลูกยางอินบ็อกซ์ไปวิจารณ์และโจมตีในคอมเมนต์ถึงขั้นกัปตันพู่ต้องบอกว่าไม่สุภาพขอฟ้องนะคะนอกจากนี้ในช่วงระหว่างการแข่งขันในเกมสุดท้ายของสัปดาห์ที่2ที่สาวไทยพ่ายให้กับโครเอเชีย0-3เซตหลังเกมเพียวอัชราพรคงยศกดดันถึงขั้นหลั่งน้ำตาระหว่างการให้สัมภาษณ์โดยในการให้สัมภาษณ์เพียวได้ส่งข้อความถึงแฟนวอลเลย์บอลขอให้อย่าเพิ่งถอดใจและหมดหวังในตัวพวกเธอพร้อมบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลสามารถติเธอได้ด่าเธอได้แต่กำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเธอเช่นกันรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่กล่าวหลังจบเกมแพ้เซอร์เบียที่บอกว่าไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นและอยากให้แฟนๆมีความสุขกับการชมวอลเลย์บอลและพวกเธอก็จะพยายามทำให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกันแน่นอนว่าคำวิจารณ์และคำติชมกับนักกีฬาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางคำพูดบางข้อความก็เกินเลยกว่าคำว่าวิจารณ์กลายเป็นด่าทอและหยาบคายอยากให้นึกไว้เสมอค่ะว่านักกีฬาก็เป็นคนที่มีจิตใจเช่นกันอยากให้คิดสักนิดก่อนจะพิมพ์ข้อความค่ะสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมการแข่งขันเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่จะได้ลงเล่นในประเทศไทยอีก4เกมโดยจะพบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ13ของโลกตุรกีอันดับ6ของโลกญี่ปุ่นอันดับ7ของโลกและปิดท้ายด้วยการพบกับบราซิลอันดับ1ของโลกแฟนๆอย่าลืมไปให้กำลังใจสาวๆและแสดงพลังในฐานะเจ้าบ้านที่ดีกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ข่าวสดสปอร์ตรีแคปลาไปก่อนสวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ